بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ประทานโอกาสอันดีให้ผมได้มารับใช้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์นี้กับฝนที่กำลังตกอยู่ในขณะนี้นะครับซุนนะฮ์ที่เราขอดุอาให้ฝนที่กำลังตกอยู่นี้เป็นฝนที่เป็นประโยชน์กับพวกเรานะครับอัลลอฮุมมะซอยยิบันนาฟิอันโออัลเลาะห์ขอพระองค์ทรงโปรดให้ฝนที่ตกลงมานี้เป็นฝนที่จะยังประโยชน์แล้วก็ไม่เป็นอันตรายนะครับกับเราเนื่องจากว่า ผมเคยเจอในนุกัตของท่านอิหม่ามอิบนุลกอยิมรอฮมะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนาตอนหนึ่งนะครับท่านบอกว่าหลายคนที่เวลาเดินโดนฝนโดนอะไรนิดๆหน่อยๆเนี่ยเดี๋ยวก็จะเป็นไข้เดี๋ยวก็จะตัวร้อนเดี๋ยวจะเป็นหวัดเดี๋ยวจะเป็นนู่นเป็นนี่นะครับท่านบอกว่าอาจจะเป็นเพราะเราไม่ได้อ่านดุอากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฝนถ้าเราขอกับอัลลอฮ์ก็จะเป็นประโยชน์ไม่เป็นโทษกับเราแต่เป็นเพราะเราไม่ขอดุอากับอัลลอฮ์ฝนก็เลยกลายเป็นอันตรายกับเราหลายคนนะครับเวลาโดนฝนก็เดี๋ยวจามเดี๋ยวไข้เดี๋ยวตัวร้อนเดี๋ยวเป็นหวัดนะเดี๋ยวพี่น้องอ่านดุอาณเวลาพี่น้องนึกขึ้นได้ขอกับอัลลอฮ์ไปว่าขอให้ฝนที่ตกลงมานี้เป็นฝนที่ยังประโยชน์กับเราเป็นประโยชน์อย่าได้เป็นโทษเป็นอันตรายกับเราเรื่องที่จะคุยกับพี่น้องในวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่ต่อยอดมาจากครั้งที่ผ่านมาผมเองก็กลัวว่ามันจะเป็นเรื่องเก่าที่พี่น้องฟังกันมาเยอะพอสมควรแล้วแต่เนื่องจากว่าฮาจีอารุณแกขอให้มาคุยเรื่องนี้กับพี่น้องนะครับเมื่อครั้งที่ผ่านมาก็คุยเรื่องละหมาดอย่างไรให้มีสมาธินะครับให้เราสามารถที่จะมุ่งตรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งแต่แรกจนกระทั่งเสร็จสิ้นพิธีละหมาดของเราแล้วก็เมื่อตอนวันเสาร์วันเสาร์นะครับวันเสาร์วันที่สัปดาห์ก่อนเนี่ยนะครับอัจยารุณเจอกับผมก็บอกว่าอยากให้คุยกับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องของการละหมาดซุนนะห์ต่างๆผมก็ตอนที่แรกก็ยังไม่รับปากนะแกบอกว่ายังไงก็ต้องพูดยังไงให้พูดก็ต้องพูดแต่ผมเกรงว่ากลัวจะมาสอนหนังสือสังฆราชนะเอามาพามาขายสวนเสื้อเปล่าๆนะครับพี่น้องอัลอาติกพี่น้องศิลปะวัฒนาเนี่ยฟังซุนนะละหมาดซุนนะกันมาเยอะแหละกลัวว่าจะมาสอนแล้วจะเป็นเรื่องเก่าเรื่องซ้ำแต่ในเมื่อเขาขอให้มาคุยมาพูดเรื่องนี้ก็จะพูดกับพี่น้องนะครับถึงความสำคัญแล้วก็ประเภทของการละหมาดซุนนะห์ต่างๆนะครับก็ตามที่นะครับทางฝ่ายผู้บริหารได้ขอความร่วมมือมาก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องของการละหมาดซุนนะห์นะครับก็ขออนุญาตทบทวนความรู้เบื้องต้นนิดนึงก่อนว่าการที่เราละหมาดฟัรดูวันละ5เวลานะครับซุบฮีซุฮูรีอัสรีแล้วก็มักริบอิชาเรานับกันมาแบบนี้ตั้งแต่ซุบฮ์แต่ถ้าเราจะนับตามวันเวลาของเราเนี่ยมันต้องเริ่มนับตั้งแต่มักริบไปเพราะมักริบเริ่มเข้าวันใหม่ใช่ไหมครับมักริบอิชาซุบฮีซุฮรีแล้วก็เป็นอัสรีหมดวันพอเข้ามักริบก็เข้าสู่วันใหม่นะครับ17รอกอะห์ที่ละหมาดเราละหมาดกันอยู่5เวลาครบบ้างไม่ครบบ้างแต่ส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าของเราเนี่ยครบนะครับอันนี้เป็นฟัรดูภาคบังคับนะฟัรดูภาคบังคับที่นอกเหนือจากนี้จะเป็นสุนัตเป็นกิจอาสาทั้งหมดเลยในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับไปสอบถามท่านรอซูลุลลอฮ์มีซอฮาบะห์ไปสอบถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่านอกจากละหมาดฟัรดูนี้แล้วเนี่ย5เวลานี้แล้วยังมีละหมาดอื่นอีกหรือไม่ที่เป็นภารกิจเป็นภาคบังคับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไม่มีละอิลลาอันตัตตะวะนอกเสียจากนี้แล้วก็จะเป็นเพียงแค่สุนัตเป็นกิจอาสาเท่านั้นฉะนั้นถ้าใครรักษาฟัรดู5เวลานี้ได้นะอินชาอัลลอฮ์มีโอกาสเป็นชาวสวรรค์เลยแหละมีโอกาสเป็นชาวสวรรค์เพราะ
ถือว่าเราได้ทำในสิ่งที่เป็นภาระเป็นภาคบังคับของเราครบถ้วนเป็นหน้าที่หลักในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางบทนะครับมีซอฮาบะห์ไปสอบถามท่านรอซูลว่าท่านรอซูลขอรับอิซาศ็อลลัยตุลมักตูบาตถ้าผมจะละหมาดฟัรฎู5เวลาให้ครบเอาแค่5วักตูเนี่ย5เวลาเนี่ยให้ครบวะซุมตุรอมฎอนนะและผมก็จะถือศีลอดแค่รอมฎอนอย่างเดียวปีนึงเนี่ยเอาแค่รอมฎอนอย่างเดียวจะ29หรือ30ก็แล้วแต่จะเอาไม่เกินจากนี้เอาแค่รอมฎอนอย่างเดียวเท่านั้นวะอะห์ลัลตุลฮะลาละหรือว่าฮะลัลตุลฮะลาละและผมก็จะใช้เฉพาะของที่ฮะลาลอย่างเดียววะฮะรอมตุลฮะรอมะและของฮะรอมผมก็จะไม่ยุ่งอะอัดคูลุลญันนะห์แค่เนี้ยผมจะเข้าสวรรค์ได้หรือเปล่าถามละซูลกี่อย่างนะแค่4อย่างนะครับละหมาดฟัรดูให้ครบถือศีลอดรอมฎอนอย่างเดียวใช้ของฮาลาลไม่ใช้ของฮารอมเข้าสวรรค์มั้ยละซูลบอกนะอัมเข้าสวรรค์ได้แล้วนั้นขอหลักๆเลยก็คือละหมาดฟัรดู5เวลาให้ครบอย่าทิ้งอย่าขาดอย่าพลาดเลยนะครับแล้วพยายามทําให้สมบูรณ์แล้วก็ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนให้ครบนะของไหนที่ฮาลาลเราใช้เรากินเราบริโภคของไหนที่ฮารอมเราหลีกเลี่ยงเราไม่ยุ่งเราไม่เอาไม่สนตั้งโดยตรงและโดยอ้อมแค่นี้ก็เป็นหลักประกันได้ในระดับหนึ่งแล้ววางใจได้ในระดับหนึ่งแล้วว่าอินชาอัลเลาะห์เราเป็นชาวสวรรค์เราได้สิทธิ์เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสบายใจได้อินชาอัลเลาะห์แต่ถ้าจะให้ดีแล้วนี่เราสมควรจะทำอะไรด้วยทำสิ่งที่เป็นซุนนะห์เสริมเพิ่มขึ้นเพื่อให้เป็นหลักประกันให้ความมั่นใจกับเรามากยิ่งขึ้นว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยความยุติธรรมของพระองค์เนี่ยนะครับพระองค์ไม่ทรงเบี้ยวสัญญาหรอกนะครับเราเชื่อว่าที่เราเข้าสวรรค์ได้เนี่ยอะกีดะห์ลิซุนนะห์วัลญะมาอะห์เราเชื่อว่าที่เรามีสิทธิ์เข้าสวรรค์น่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลงานของเราเพียงอย่างเดียวแต่สิ่งสําคัญก็คือเข้าโดยพระเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีใช่มั้ยครับที่ไม่ได้ทําความดีเลยอัลเลาะห์ยังให้เข้าสวรรค์ได้เลยแต่ว่าเวลาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงให้เข้าสวรรค์เนี่ยพระองค์จะทรงพิจารณาความเมตตาของพระองค์เนี่ยให้เป็นไปตามผลงานใช่ไหมครับฉะนั้นเวลาเราอ่านฮะดีษของรอซูลคำสอนของรอซูลรอซูลจะบอกอยู่เสมอเลยใครละหมาดแบบนี้จะได้อย่างนี้ใครทำนี่จะได้นี่ใครอ่านนี่จะได้นี่ใช่ไหมครับใครอ่านใครทำจะได้เป็นผลบุญเป็นความดีแล้วอัลลอฮ์ก็จะทรงพิจารณาตอบแทนโดยความยุติธรรมของพระองค์ตามที่พระองค์ทรงสัญญาเอาไว้ฉะนั้นในระหว่างคนที่ทำความดีเฉพาะที่เป็นภาคบังคับกับคนที่ทำความดีทั้งบังคับแล้วก็ทั้งที่โดยสมัครใจผมเชื่อว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะต้องทรงเมตตาใครมากกว่าด้วยความยุติธรรมของอัลเลาะห์ก็ต้องเมตตาคนที่ทําทั้งสิ่งที่เป็นฟัรดูและทําทั้งสิ่งที่เป็นซุนนะห์นะครับไปพร้อมๆกันอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะเราพูดตามหะดีษที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านบอกเอาไว้ในหะดีษนะครับหลายบทเลยที่พูดไปในทิศทางเดียวกันอย่างในหะดีษของท่านอิหม่ามอัลบุคอรีอิหม่ามมุสลิมบทนึงนะครับเป็นรายงานจากท่านอบีฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันอาดาลีวะลียันอาซันตุฮูบิลฮารบีนะครับรอซูลบอกว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงมีรับสั่งว่าจำไว้เลยนะใครก็แล้วแต่ที่ประกาศตัวเป็นศัตรูกับคนที่เป็นวะลีวะลีหมายถึงคนดีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่เคร่งครัดคนที่ซื่อสัตย์ศรัทธากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยใครที่เป็นศัตรูกับเขาเป็นปรปักษ์กับเขาอาซันตุฮูบิลฮารบีอัลเลาะห์บอกเราจะออกหน้าเราจะออกหน้าสู้กับมันแทนเราเนี่ยไปทะเลาะกับใครไปทะเลาะกับคนที่เป็นวะลีเป็นคนดีของอัลเลาะห์เราเห็นคนดีของอัลเลาะห์คนเข้ามาละหมาดสะอาดคนเขาทําความดีเราไปล้อเขาไปรังแกเขาไประรานเขาอัลเลาะห์บอกเอ้ยเองสบายใจได้เดี๋ยวข้าจะออกหน้าแทนเองข้าจะสู้กับมันแทนเองเราสู้มั้ยกับอัลเลาะห์น่ะไม่สู้ใช่มั้ยครับฉะนั้นเราอย่าไประรานไปเกะกะกับคนดีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ยังบอกต่อว่าวะมายะซาลูยะตะกอรบุอิลัยยะอับดีมิมมัตตะรัตตุฮูอะลัยฮิและบ่าวของเรายังจะคงเป็นคนดีนะยังเป็นคนดีเป็นคนซอลิหของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยตราบใดที่บ่าวนี้ยังคงรักษาอะไรครับตะกอรบก็คือทำตัวของเขาเนี่ยให้ได้ใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบำเพ็ญสิ่งที่เป็นกุศลเป็นความดีมิมมัฟตะรัตตุฮูอะลัยฮิจากสิ่งที่เราได้บังคับให้เป็นหน้าที่ของเขาเช่นรักษาละหมาดฟัรดูเขาก็ละหมาดฟัรดูเพื่ออัลเลาะห์
ถือศีลอดจ่ายซะกาตอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นฟรดูเนี่ยเขารักษาไว้โดยเคร่งครัดเพื่อให้เขารักษาอะไรครับระยะความใกล้ชิดระหว่างเขากับอัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาไว้ได้ตลอดไม่ทำตัวให้เหินห่างใช่ไหมครับไม่ทำตัวให้เหินห่างฉะนั้นคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์เจ้าทรงรักเนี่ยคือคนที่ประพฤติตัวแบบนี้อยู่ตลอดเวลาอย่างเสมอต้นเสมอปลายอย่างคงเส้นคงวาเหมือนเราเนี่ยนะครับคนคอยแต่จะหลบหน้าเรานะเรารักไหมคิดถึงไหมครับพอเจอหน้าจะหลบไปทางโน้นจะเลี่ยงไปทางนี้เหมือนกับเขาไม่อยากเห็นหน้าเราไม่อยากเจอหน้าเราในเมื่อเขาไม่อยากเจอหน้าเราเราก็ไม่ให้เขาเห็นหน้าเราก็ไม่รักไม่สนใจเขาใช่ไหมครับฉะนั้นคนที่เจอกับอัลลอฮ์อยากเจออัลลอฮ์อยากเห็นหน้าอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็อยากเจออยากเห็นเขาใช่ไหมครับอันนี้เป็นธรรมชาติอยู่แล้วรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่านะครับอย่างในหะดีษบางบทเนี่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวะมาตะกอรบะอิลัยอับดีบิชัยอ์อินอะฮับอิลัยมิมมัฟตะรอตตุฮุอะลัยฮิและย่อมไม่มีสิ่งใดที่บ่าวทำเพื่อเราแล้วเราจะรักมากไปกว่าการที่เขาได้ทำความดีอย่างเคร่งครัดอย่างเสมอต้นเสมอปลายครบถ้วนตามที่เราได้กำหนดให้เป็นหน้าที่เป็นความรับผิดชอบของเขาละหมาดครบถือศีลอดครบจ่ายซะกาตครบทำฮัจญ์ครบที่เป็นฟัรดูพวกนี้เขารักษาไว้อย่างเสมอต้นเสมอปลายอย่างเคร่งครัดตลอดคงเส้นคงวาอัลลอฮ์รักไหมครับอัลลอฮ์รักวะมายะซาลูอับดียะตะกอรบุอิลัยยะบินนะวาฟิลฮัตตาอุฮิบบะฮูและเราจะยิ่งรักเขามากยิ่งขึ้นตราบใดที่เขาทำตัวให้ใกล้ชิดกับเราโดยการรักษาสิ่งที่เป็นนาวาฟิลนาวาฟิลก็คือสิ่งที่เป็นสุนัตกิจอาสาทั้งหลายสิ่งที่เราไม่ได้บังคับเขาเสียทีแค่แนะแค่ชวนนะเขาก็ทำเพื่อเราได้แล้วนี่อัลลอฮ์บอกเราจะยิ่งรักเขาแต่ถ้าเขาเลือกทำเฉพาะของที่อัลลอฮ์บังคับแสดงว่าต้องบังคับถึงจะทำใช่ไหมครับแต่นี่เขาทำทั้งที่อัลลอฮ์ไม่ได้บังคับไม่ได้ขู่เข็นอะไรเลยแค่บอกเฮ้ยทำหน่อยสิชวนกันทำแนะนำให้ทำเขาก็ทำด้วยความเต็มใจแสดงว่าเขามีใจให้ใครมีใจให้อัลลอฮ์มากกว่านั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเราจะยิ่งรักเขายิ่งมากขึ้นยิ่งรักเขามากยิ่งขึ้นยิ่งเขาทำเขายิ่งได้รับความรักจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องฟังจากตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวพี่น้องจะได้เรียกว่าสปีดตัวละรอซูลบอกว่าฟะอิซาอะห์บับตุฮูแล้วต่อไปนี้ถ้าฉันรักใครแล้วเราก็กุนตุซัมอะฮุลลซียัสมะอูบิเราพร้อมจะเป็นหูให้เขาก็ได้เป็นหูให้เขาไม่ถึงเวลาเขาพูดอะไรเราจะฟังเขาตลอดใช่ไหมครับเขาพูดอะไรขออะไรเราจะรับฟังเขาตลอดวะบาซอรฮุลลซียุบซิรุบิแล้วเราจะเป็นตาให้เขาก็ได้นะวะยะดะฮุลลตียับติชุบิยับติชุบิฮาและเราก็จะพร้อมที่จะเป็นมือเป็นขาให้เขาหมายความว่าเขาทำอะไรต่อไปนี้เหมือนกับเราทำให้เขาก็คือทำอะไรนี่จะสมหวังจะสำเร็จผลตลอดเพราะอัลลอฮ์จะเป็นผู้เนรมิตให้จะเป็นผู้บันดาลทำให้เรานะครับวะอินซาอัลนีอาอ์ตอยตูฮูรอซูลบอกในหะดีษกุดซีและต่อไปนี้ถ้าเขาขออะไรกับเราซาอัลนีแปลว่าขออะไรกับเราอ้าวตอยตูฮูฉันจะเนรมิตเราจะเนรมิตเราจะบันดาลให้เขาทั้งหมดเลยขออะไรต่อไปนี้เขาจะสมหวังเราจะเนรมิตจะบันดาลจะยกให้วะลาอินิสตะอาซะนีละอูอีซันนะฮูแล้วถ้าเขาขอความช่วยเหลือขอความคุ้มครองใดๆกับเราเราจะปกป้องเราจะอารักขาเขาเองหะดีษบทนี้อยู่ในบันทึกของอิหม่ามอัลบุคอรีอ้าวนี่คืออะไรครับคือความดีหรือคุณค่าของการปฏิบัติซุนนะเพิ่มเติมจากสิ่งที่เป็นฟัรดูที่เราทำกันอยู่แล้วทำฟัรดูนะอัลลอฮ์ก็รักโขอยู่แล้วแล้วยิ่งถ้าทำสิ่งที่เป็นซุนนะเป็นกิจอาสาเพิ่มเติมขึ้นมาอัลลอฮ์บอกพระองค์จะทรงเป็นมือเป็นไม้เป็นแขนเป็นขาเป็นหูเป็นตาให้เราทั้งหมดเลยใช่ไหมครับถ้าเราขออะไรอัลลอฮ์บอกว่าเดี๋ยวอัลลอฮ์จะยกให้ขอความคุ้มครองต่อพระองค์เรากลัวเรื่องอะไรเราแวงเรื่องอะไรเดี๋ยวอัลลอฮ์จะทรงปกป้องคุ้มครองอารักขาให้ทั้งหมดเลยนี่แค่อะไรแค่ทำของที่เป็นแค่สุนัตที่อัลลอฮ์ไม่ต้องบังคับเราก็ทำให้เนี่ยนะครับทำด้วยความยินดีทำด้วยความเต็มใจนี่คือ
ภาคผลนะอันนี้หะดีษของอิหม่ามอัลบุคอรีอ้าวอีกต้นหนึ่งนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของเรื่องของละหมาดซุนนะห์มีอะไรบ้างหะดีษบทนี้เป็นริวายะห์เป็นรายงานในบันทึกของท่านอิหม่ามมุสลิมเราะห์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนาหะดีษของท่านอบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาเช่นเดียวกันหะดีษบทนี้ นะครับรายงานว่าท่านรอซูลกล่าวว่าอิซาอะฮับบัลลอฮุตะอาลาอัลอับดะคราใดเมื่อใดก็แล้วแต่ลองถ้าอัลลอฮ์รักบ่าวของพระองค์คนนั้นคนนี้แล้วอะตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าอัลลอฮ์รักเราแค่ไหนใช่ไหมครับแต่ถ้าอัลลอฮ์ลองได้รักแล้วนะรักแล้วนั่นนะดะอายิบรีละอัลลอฮ์จะเรียกยิบรีนมาเข้าเฝ้าเลยเรียกยิบรีนมาเข้าเฝ้าฟะกอลแล้วอัลลอฮ์ก็จะทรงมีรับสั่งกับยิบรีนว่ายายิบรีนนี่เจ้ายิบรีนเอ๋ยอินนีอูฮิบบุฟูลานันฟะอะฮิบบะฮูยิบรีนเจ้าฟังไว้นะตอนนี้นะเรารักคนคนนี้แล้วนะเรารักบ่าวของเราคนนี้แล้วนะอ้าวสมมติชื่ออะไรล่ะชื่ออะไรดีบ่าวของพระองค์ชื่อสมคิดสมชายว่าไปชื่ออับดุลลอฮ์ชื่ออับดุลรอห์มานอับดุลกะรีมเนี่ยอับดุลกะรีมบ่าวของเราคนเนี้ยอับดุลรอห์มานคนเนี้ยเรารักของเราแล้วนะอัลลอฮ์สั่งกับใครอัลลอฮ์บอกกับยิบรีนว่าเรารักของเราแล้วนะฟะอะฮิบบะฮูเจ้าต้องรักอับดุลรอห์มานของเราด้วยเจ้าต้องรักอับดุลกะรีมของเราด้วยเจ้าต้องรักมุฮัมมัดคนนี้ด้วยอัลลอฮ์รักแล้วยังสั่งให้ยิบรีนรักด้วยฟะยุฮิบบุฮูยิบรีลยิบรีนก็รักชายคนนี้ที่ชื่ออับดุลรอห์มานที่ชื่ออับดุลกะรีมชื่ออับดุลลอฮ์ชื่อมุฮัมมัดตามที่อัลลอฮ์สั่งทันทีเลยอัลลอฮ์รักยิบรีนรักพอยิบรีนรักเสร็จแล้วยิบรีนก็จะลงมาที่ชั้นฟ้านะครับลงมาที่อะฮลุสซะมาลงมาที่ชาวฟ้าซุมมายูนาดียิบรีลฟีอะฮลิสซะมาอัลลอฮ์ก็จะลงมาที่ฟ้าแล้วประกาศกับชาวฟ้าทั้งหมดเลยใครที่อยู่บนฟ้าใครบรรดามาลาอิกะห์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับไม่ใช่เทวดาไม่ใช่นางฟ้านะใครมาลาอิกะห์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จะทรงใช้ให้ยิบรีลลงมาประกาศกับชาวฟ้าว่าอินนัลลอฮะตะอาลากอดอะฮับบะฟูลานันนี่พวกท่านทั้งหลายชาวฟ้าเอ๋ยอัลลอฮ์เพิ่งจะบอกกับฉันมาเมื่อตะกี้นี่เองว่าอัลลอฮ์ทรงรักมุฮัมมัดอัลลอฮ์ทรงรักอาลีอัลลอฮ์ทรงรักคอลิดทรงรักอับดุลลอฮ์อับดุลรอห์มานอับดุลกะรีมนะพระองค์ทรงรักบ่าวของพระองค์ชื่อนั้นชื่อนั้นใส่ชื่อให้อย่างสมเกียรติเลยวะอะห์บับตูฮูแล้วฉันก็รักอับดุลรอห์มานอับดุลกะรีมอับดุลรอฮีมอะไรก็แล้วแต่คนที่อัลลอฮ์รักน่ะอัลลอฮ์รักแล้วแล้วฉันก็รักด้วยฟะอะฮิบบูฮูพวกท่านชาวฟ้าทั้งหมดต้องรักคนคนนี้ด้วยต้องรักคนคนนี้ด้วยฟะยูฮิบบูฮูอะห์ลุสซะมาพอยิบรีลมาประกาศทั่วฟ้าแบบนี้ชาวฟ้าทั้งหมดรักคนคนนั้นเหมือนกันหมดเลยรักทั้งฟ้าเลยเอาไหมครับถ้าอัลลอฮ์รักเราแล้วเนี่ยยิบรีนรักเราชาวฟ้าทั้งหมดรักเรานะครับซุมมายูดออุละฮุลกอบูลุฟิลอารดีต่อไปนี้ชาวแผ่นดินทั้งหมดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราทำอะไรก็แล้วแต่ก็จะเข้าตากรรมการหมดแล้วต่อไปนี้ก็จะเป็นที่ตอบรับของคนที่อยู่ข้างล่างละชาวฟ้ารักชาวแผ่นดินก็จะรักเราไปโดยอัตโนมัติตอนนี้ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าเราจะทำให้อัลลอฮ์รักเราเนี่ยจะทำอย่างไรทำอย่างไรเมื่อสักครู่เราบอกแล้วทำฟัรดูให้ครบแล้วก็ทำซุนนะห์เพิ่มใช่ไหมครับเวลาเขาประกวดกันนะเขาประกวดกันนะเขาจะแข่งขันอะไรกันก็แล้วแต่นะเขาก็ต้องทำโชว์กันอะไรโชว์กันให้สุดฝีมือไปเลยทำอย่างไรก็ได้ให้เข้าตากรรมการอันไหนที่มีเทคนิคพิเศษอะไรยังไงนี่เขาจะทำกันอย่างเต็มที่เขาจะแสดงกันสุดฝีมือเลยเราเนี่ยจะให้อัลลอฮ์รักเราแต่เราไม่โชว์อะไรสักอย่างหนึ่งไม่แสดงอะไรให้มันสุดฝีมือเลยนอนอย่างเดียวละหมาดเสร็จอัสสลามอะไรกุ๊มนอนไม่มันต้องเสือนั่นแหละอัลลอฮ์เราจะให้อัลลอฮ์รักไหมฮะซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ล็อกบัตก็ไม่ว่าใช่ไหมครับบางคนว่าแหละตลบเสือพับเสือเดินว่าไปเรื่อยไปเลยไม่ยอมเสียสละเวลานั่งลิกรุลลอฮ์แค่33นะ
ยังไม่เหลือเวลาแบ่งเวลาเจียดเวลาให้อัลลอฮ์เลยกี่นาทีฮะไม่ถึงอัสสลามุอะลัยกุมนะดึงโทรศัพท์ออกมาแล้วรอจะคุยกับคนอื่นอยู่ใช่ไหมแล้วเนี่ยใจเรามันไม่มีอัลลอฮ์อยู่ตั้งแต่แรกละหมาดของเรานี่หัวใจของเราฟุ้งซ่านไปไหนแต่ไหนคิดทุกเรื่องเลยขนาดในละหมาดของอัลลอฮ์เรายังไม่ใจเรายังไม่ไปไม่ถึงอัลลอฮ์เลยแล้วจะให้อัลลอฮ์รักเราจะให้ยิบรีนมาประกาศกับชาวฟ้าเนี่ยยากไหมครับจริงๆเนี่ยมันไม่ยากหรอกแต่เราทำให้มันเป็นอุปสรรคต่อการที่จะให้อัลลอฮ์รักเราฉะนั้นลองถ้าเรามีใจกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่าถ้าเราเดินหาพระองค์คืบหนึ่งพระองค์จะมาหาเราเท่าไหร่ศอกหนึ่งเลยใครเสียเปรียบใครได้เปรียบเราเสียเปรียบหรือเราได้เปรียบเราได้เปรียบใช่ไหมครับเราไปแค่คืบหนึ่งแต่อัลลอฮ์จะมาหาเราศอกหนึ่งเราเดินไปหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะวิ่งเรานี่ได้เปรียบทั้งหมดเลยแต่เราอะไรเราไม่เดินหาเรายืนอยู่กับที่แล้วจะให้อัลลอฮ์เข้ามาหาเราใช่ไหมครับงั้นเราต้องเป็นฝ่ายเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงนะเราต้องอัปเกรดตัวเรานะครับให้ได้มากที่สุดวันนี้ผมมีหะดีษมาฝาก2บทนี้ก็แล้วกันน่าจะเป็นแรงจูงใจให้กับพี่น้องได้นะว่าต่อไปนี้อินชาอัลลอฮ์เราจะพยายามทําตัวให้ได้ใกล้ชิดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งโดยการสนองรับสั่งของพระองค์ที่เป็นภาคบังคับและก็ทั้งในส่วนที่เป็นภาคอาสากิจอาสาทั้งหลายผมเองนี่เรื่องสุนัตนี่ทำได้ไม่เยอะเลยนะผมอาศัยอะไรรู้ไหมอาศัยจากที่มาสอนพี่น้องนี่แหละพอผมเองเวลาเนี่ยนะตั้งแต่พรุ่งนี้ไปนะยันทุกวันวันละที่2ที่บางวัน3ที่วันนี้3พรุ่งนี้4ที่ผมบรรยายแล้วจะให้ผมบวชสุนัตยังไงนะเนี่ยชาบานผมยังไม่ได้สักวันนึงแต่ผมอาศัยวิธีเนี่ยซื้อ35บาทให้กับข้าวไปถุงนึงอาศัยแบบนี้อาศัยเลี้ยงละศีลอดคนอื่นเขายังเชื่อนะผมยังเชื่อยังศรัทธาต่อสิ่งที่นบีบอกอะใครช่วยเหลือเลี้ยงอาหารคนละศีลอดอัลลอฮ์ให้เราได้ผลบุญเท่ากับเขาเนี่ยผมสอนหนังสือพักนึงเดี๋ยวผมต้องจิบน้ำละทำไมมีน้ำนี่ผมอยู่ยังไงเนี่ยนะไม่ใช่เดี๋ยวอาจารย์ได้จะสอนไม่เห็นบวชเลย ผมยอมรับว่าผมทำได้ไม่ดีเรื่องซุนนะห์นะแต่ว่าผมเนี่ยหวังจากตรงนี้แล้วผมได้ไปสอนคนอื่นครับก็ได้แนะนำคนอื่นแล้วก็ให้คนอื่นได้ปฏิบัตินะเพราะพี่น้องไม่ตกบรรยายเหมือนผมเนี่ยใช่มั้ยเดี๋ยวกลับไปบ้านก็เดี๋ยวได้นอนแล้วนี่ฝนตกแบบนี้นอนสบายเลยนะผมเนี่ยฝนตกเดี๋ยวออกไปแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเย็นนี้มีอีก2ที่จะต้องไปเรามาดูเรื่องละหมาดซุนนะห์นะครับหรือต้องละหมาดซุนนะห์กันด้วยก่อนที่เราจะละหมาดซุนนะห์เราทำอะไรก่อนนะฮะต้องอาบน้ำละหมาดสิไม่ละหมาดซุนนะห์ใช่ไหมครับเราจะละหมาดซุนนะห์เราต้องอาบน้ำละหมาดก่อนพออาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วเราก็อะไรไม่เรื่องดูอาอย่างอื่นเราตัดหมดแล้วตอนนี้เอาเฉพาะเรื่องละหมาดอย่างเดียวเดี๋ยวต้องมาสอนเรื่องดูอาหลังอาบน้ำละหมาดอีกไหมเอาเราก็ละหมาดหลังอาบน้ำละหมาดง่าเราเริ่มจากตรงนี้ไปเลยใช่ไหมครับแล้วเราก็จะค่อยทยอยเรื่อยไปมีละหมาดซุนนะห์ประเภทอะไรบ้างที่แนะนำให้เป็นโปรแกรมที่พี่น้องไปเลือกทำเอาตามสะดวกกันนะครับ เดี๋ยวพี่น้องจดไปตามที่ผมแนะนำเป็นข้อไปก็แล้วกันนะว่ามีละหมาดอะไรที่สะดวกนะครับแล้วก็พี่น้องสามารถเอาไปทำได้นะครับในระยะสั้นๆเนี่ยไม่ต้องไปศึกษาเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเพราะละหมาดมันเหมือนกันหมดและอ่านเหมือนกันนะครับจำนวนรักอ้าเหมือนกันอะไรเหมือนกันนะครับเอาข้อที่หนึ่งเลยนะครับภาคผลและความดีของการละหมาดซุนนะห์หลังอาบน้ำละหมาดเพราะก่อนเราจะไปทำละหมาดอะไรทั้งสิ้นเราต้องอาบน้ำละหมาดก่อนถึงจะละหมาดได้ฮะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลายักบัลุลลอฮุศอลาตะรอจุลินอะฮดะซะฮัตตายะตะวัดดออะแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงไม่รับพิจารณาตอบแทนความดีให้กับการละหมาดของคนใดที่เขายังมีหะดัษอยู่ก็คือยังตัวยังไม่เกลี้ยงนะครับมีหะดัษเล็กหะดัษใหญ่อยู่เนี่ยถ้ามีหะดัษเล็กก็ต้องอาบน้ำละหมาดให้เรียบร้อยซะก่อนถึงจะใช้ได้นะครับอ้าวดู
ภาคผลนะข้อที่1เป็นภาคผลและความดีของการละหมาดซุนนะห์หลังอาบน้ําละหมาดนะครับหะดีษบทที่1รายงานจากท่านคอลีฟะห์อุซมานอิบนุอัฟฟานรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุได้รายงานว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวนะครับผมจะตัดเฉพาะในส่วนที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเราเท่านั้นท่านคอลีฟะห์อุซมานกล่าวว่ามันตะวัดดะนะฮ์วะวุฎูอีฮาลาต่อไปนี้ใครก็ตามใครคนไหนก็แล้วแต่โดยไม่ยกเว้นถ้าได้อาบน้ำละหมาดนะฮ์วะวุฎูอีฮาลาให้เหมือนกับที่ฉันสาธิตให้ดูต่อไปเนี้ยหรือที่ฉันทำให้ดูแล้วเนี่ยให้อาบน้ำละหมาดให้เหมือนนี่เลยซุมมะซัลลารอกอะตัยนี่พออาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วไม่ใช่ไปนั่งคุยอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วไปนั่งคุยไปนั่งทำอะไรอย่างอื่นต่ออาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วต้องละหมาดรอกอะตัยนี่เท่าไรแค่2รอกอะอ์แล้วไม่เยอะเลยแค่2รอกอะอ์เท่านั้นละยูฮัดดิซูฟีฮิมานัฟซะฮูแล้วในขณะที่ละหมาด2รอกอะอ์นี้ใจเขาไม่ฟุ้งซ่านไม่ล่องลอยไปไหนใจเขามุ่งตรงอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายความว่าเขามีความสุจริตใจบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดทั้ง2รอกอะอ์เลยนะครับกูฟิรอละฮูมาตะกอดะมะมินลัมบิฮิผลบุญที่ได้1อัลลอฮฺจะทรงอภัยโทษให้กับเขาในสิ่งที่เป็นความผิดที่ผ่านมาแต่ครั้งอดีตนะทั้งหมดเลยอุลามะอธิบายในวรรคหลังของหะดีษบอกว่าที่อัลลอฮ์ยกโทษให้เนี่ยทัศนะที่หนึ่งอธิบายบอกว่ายกโทษให้ทั้งบาปเล็กแล้วก็บาปใหญ่ยกหมดเลยในสิ่งที่เป็นความผิดที่ผ่านมาทัศนะที่สองอภัยให้ยกโทษให้เฉพาะสิ่งที่เป็นอะไรครับบาปเล็กๆบาปใหญ่รอการอิสติกฟาร์ตามแต่กรณีไปแต่สิ่งที่อัลลอฮ์จะยกให้แบบย้อนๆไปเลยฉลุยไปเลยนี่หมายถึงเฉพาะบาปเล็กหมายถึงเฉพาะบาปเล็กจะอย่างไรก็แล้วแต่เพียงแค่อาบน้ำละหมาดให้เรียบร้อยตามที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำท่านคอลีฟะห์อุซมานท่านมาทำและมาสาธิตให้ดูเนี่ยแบบนี้นะให้เรียบร้อยแบบนี้นะบ่นปากแบบนี้สูดน้ำเข้าจมูกแบบนี้ล้างหน้าแบบนี้เจ็ดศีรษะแบบนี้ล้างเท้าแบบนี้พอเราทำให้เรียบร้อยเท่านั้นแหละไอ้ทำเรียบร้อยกับทำไม่เรียบร้อยเนี่ยทำเท่ากันไหมเท่าครับเท่าล้างมือเหมือนกันล้างเท้าเหมือนกันแต่เรียบร้อยไม่เหมือนกันใช่ไหมครับอ้าวคนล้างมือไม่ทั่วใช่ไหมครับไอ้นี่ก็ต้องล้างมือไอ้นี่ก็ต้องล้างหน้าเราก็ล้างเหมือนกับคนอื่นนั่นแหละแต่เพียงแค่เราล้างแล้วเราถูให้ทั่วให้เรียบร้อยกับทำชุยมันก็ต้องล้างหน้าไอ้นี่ก็ล้างหน้าไอ้นี่ก็ล้างแขนไอ้นี่ก็ล้างเท้าหรือล้างเท้าข้างนึงกับล้างเท้าสองข้างก็สองข้างเท่ากันอะไรเหมือนกันหมดเลยแต่ทำไมอัลลอฮ์จึงเมตตาไม่เหมือนกันเพราะอะไรอ่ะเพราะความพิถีพิถันเพราะความเรียบร้อยใช่ไหมครับอ้าวละหมาดซุบฮ์มาเช้ากี่รอกอะอ์2ไอ้คนละหมาดชุยก็ละหมาด2ไอ้คนละหมาดดีก็ละหมาดก็2เท่ากันนั่นแหละทำไมเราไม่ทำให้มันอย่างดีอ้าวถ้าให้เราเลือกเราเลือกเอาอย่างดีหรือเอาอย่างได้ฮะเราเอาอย่างแค่ใช้ได้เอาอย่างแค่ใช้ได้ไม่ดีต้องเอาอย่างดีเพราะอย่างดีนี่มันใช้ได้ไหมใช้ได้ด้วยแล้วก็ดีด้วยเมื่อสักครู่นี้1ได้อะไรไปแล้วได้อะไรนะอัลลอฮ์ทรงอภัยโทษให้ในสิ่งที่เป็นความผิดที่ผ่านมาทั้งบาปเก่าบาปใหม่แต่บาปอนาคตยังไม่มีนะเอานี่เฉพาะบาปที่ผ่านมาอัลลอฮ์ยกโทษให้หมดส่วนจะยกบาปใหญ่อย่างเดียวหรือบาปใหญ่ด้วยหรือบาปเล็กอย่างเดียวอันนี้วัลลอฮุตะอาลาอาลัมนักวิชาการอธิบายไว้ทั้ง2อย่าง1และนะ2ความดีที่จะได้อีกประการนึงเป็นหะดีษรายงานจากท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุรายงานว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านกล่าวกับบิลาลรอซูลพูดกับใครสนทนาธรรมกับบิลาลรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุนะครับหลังจากละหมาดซุบฮ์ของวันหนึ่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดกับบิลาลว่าฮัดดิษนียาบิลาลบิอัรจาอามัลตะฮูฟิลอิสลามบิลาลไหนท่านช่วยบอกเราหน่อยสิฮัดดิษนีแปลว่าบอกเราหน่อยนะบอกกับเราหน่อยบอกกับฉันสักนิดนึงบิอามัลินเกี่ยวกับศาสนกิจอะไรบางอย่างอามิลตะฮูที่คุณทำแล้ว
นะครับที่คุณทำไปแล้วอับิลานไหนลองเล่าให้เราฟังสักหน่อยสิเจ้าทำศาสนกิจอะไรทำบุญอะไรตรงไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าฟาอินนีซามิอ์ตูดุฟฟะนะอะลัยกะบัยนะยะดัยยะฟิลญันนะเพราะที่ฉันต้องมาถามนี่เพราะฉันไปได้ยินเสียงเดินเป็นเสียงรองเท้าอ่ะนะเดินชับๆๆๆอยู่ที่ไหนอยู่ในสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วไม่ใช่เดินอยู่กับฉันน่ะเดินอยู่ข้างหน้าฉันนู่นแน่ฉันเดินตามเสียงไปเนี่ยจำได้เป็นเสียงของใครเสียงฝีเท้าของบิลาลไหนบิลาลลองเล่าให้ฉันฟังหน่อยซิว่าถ้าไปทําอะไรมาถึงมีเสียงเท้าของท่านไปเดินอยู่ในสวรรค์ล่วงหน้าแล้วเนี่ยมาถามบิลาลบิลาลนั่งนึกดังนั้นฉันละหมาดก็ละหมาดเหมือนคนอื่นอะไรก็เหมือนคนอื่นโอ้ที่ฉันทำแบบไม่ไรไม่ละเลยไม่ผิดพลาดเลยไม่เคยพลาดเลยสักครั้งเลยก็คือทุกครั้งที่ฉันอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยฉันจะยังไม่ทำอะไรจนกว่าฉันจะไปละหมาดซุนัตสองรอกอัดก่อนตัวเนี้ยฉันรักษาไม่เคยพลาดเลยฉันทำอันนี้เป็นประจำน่าจะเป็นอานิสงส์ที่ทำให้ฉันได้ความดีตรงนี้อ้าวแล้วถ้าเราได้ทำแบบบิลาลล่ะอินชาอัลเลาะห์มั้ยอินชาอัลเลาะห์ถ้าเสียงของเราได้ไปเดินอยู่ในอะไรในสวรรค์แล้วตัวเราจะอยู่ที่ไหนก็ต้องอยู่ในสวรรค์อันนี้เป็นความดีนะสำหรับคนที่ได้ทำแบบนี้อินชาอัลเลาะห์นบีบอกซึ่งนบีพูดเองแบบไม่ใช่เรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงดลให้เป็นวะฮีใช่มั้ยครับให้นบีได้ยินนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาละอ้าวต่อมาอีกหะดีษนึงนะจากท่านอุกบะห์อิบนุอามิรรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับอุกบะห์นี่เป็นซอฮาบะห์ของรอซูลนะครับรายงานว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ามามินมุสลิมินแปลว่าไม่ว่ามุสลิมคนใดก็แล้วแต่เป็นมุสลิมผู้ชายมุสลิมผู้หญิงมุสลิมอาหรับมุสลิมจีนมุสลิมฝรั่งมุสลิมแอฟริกาได้เหมือนกันหมดเลยสิทธิ์นี้นะครับมุสลิมคนนั้นยะตะวัดดออูเขาอาบน้ำละหมาดฟะยุห์ซินุลวุดูอะแต่เขาอาบน้ำละหมาดอย่างไรอย่างเนียบอย่างดีอย่างพิถีพิถันอย่างประณีตอย่างบรรจงอย่างไรก็ว่าแปลไปนะครับซุมมายะกูมุฟะยุซัลลีรอกอะตัยนีพอเขาอาบน้ำละหมาดอย่างดีเสร็จแล้วเขาก็ลุกไปละหมาดรอกอะตัยนี้สองรอกอะอัดก่อนเลยมุกบิลันอะลัยฮิมาบิกลบิฮิวะวัจฮิฮิโดยที่เขามุ่งตรงทั้งสองรอกอะอัดเนี่ยนะมุ่งตรงทั้งด้วยหัวใจของเขาแล้วก็ด้วยใบหน้าของเขาก็คือเขาไม่วอกแวกไปไหนเลยใจก็ไม่วอกแวกตาก็ไม่ลอยมองโน่นมองนี่จิตใจของเขามุ่งตรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับทั้งสองรอกอะอัดเลยนะครับใจไม่ได้หลุดลอยไปไหนเลยอิลลาวะญะบัตลาฮุลญันนะห์รอซูลบอกว่าถ้าใครทำได้แบบนี้นะสิ่งที่เขาจะต้องได้ก็คือเขาจะต้องได้สวรรค์ของอัลเลาะห์อย่างแน่นอนอย่างจำเป็นต้องได้ด้วยไม่ได้แล้วต้องได้นะหะดีษบทนี้อยู่ในบันทึกของอิหม่ามอะห์มัดตกลงแล้วเราอ่านหะดีษไป3บทเกี่ยวกับเรื่องของการละหมาดซุนนะหลังอาบน้ำละหมาด1ได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอคนที่ทำแล้วก็อัลเลาะห์อภัยโทษทุกวันเราอาบน้ำละหมาดวันนึงกี่ครั้งล่ะอย่างน้อยๆ5ครั้งแล้วถ้าเรามีโอกาสก่อนที่จะละหมาดฟัรดูเก็บละหมาดเรื่อยไปเลยละหมาดซุนนะอะไรที่พอทำได้ละหมาดไปอัลเลาะห์ก็ลบไปวันละ3ครั้ง5ครั้ง10ครั้งอะไรก็แล้วแต่ลบจนกระทั่งไม่มีอะไรจะลบอ่ะเหลือแต่อะไรแล้วตอนนี้เหลือแต่บุญพอความอะไรความไม่ดีบาปของเราถูกลบแม้กระทั่งเหลือผลบุญแค่หยิบมือน่ะก็เข้าสวรรค์ได้แล้วใช่ไหมครับเพราะอะไรอ่ะมันไม่มีอะไรมาถ่วงเราแล้วไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคขัดขวางเราแล้วถึงแม้จะไม่มีอะไรให้หน้าเข้าอัลเลาะห์ให้เข้าแล้วเพราะอะไรอ่ะมันไม่มีอะไรที่จะมาถ่วงเราเข้าสวรรค์ไปเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าอย่างเราเนี่ยที่วันละหมาดจนกระทั่งอัลเลาะห์อภัยโทษอ่านละหมาดจนกระทั่งอัลเลาะห์อภัยโทษขนาดนี้แสดงว่าผลบุญมันก็ต้องเยอะไปโดยอัตโนมัตินะครับ1อัลเลาะห์อภัยโทษให้พออัลเลาะห์อภัยโทษให้หะดีษสุดท้ายของอุกบะห์บอกว่าญะบัตละฮุลญันนะห์
เขาต้องเข้าสวรรค์ได้อย่างชัวร์ๆเลยนะเอารักษาหลักเรื่องนี้นะอยากไม่ตกลงไม่ยากอ้าวแล้วละหมาดซุนนะห์หลังอัมนละหมาดนี่มันยากเหมือนละหมาดขอฝนยากเหมือนละหมาดสุริยคาตจันทคาตอะไรมั้ยต้องยืนให้นานต้องอัน2ยุศ3ยุศอะไรงั้นเปล่าอันอะไรกุลยาอัยยุฮัลกาฟิรูนกับกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดแค่นี้ง่ายมั้ยง่ายอินชาอัลเลาะห์นะถ้าเรามีโอกาสพยายามทำแล้วก็เวลาทำแล้วนึกถึงผมด้วยนะ นึกถึงผมด้วยนะวันนี้เอา1ข้อแล้วเอาอีกสัก2ละหมาด1พอเราอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วเราจะไปละหมาดที่ไหนดีฮะมีแต่ผู้หญิงนะผู้ชายไปอยู่ข้างหลังหมดเลยธรรมดาผู้ชายก็ต้องมาอยู่ข้างหน้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไปเริ่มจากมัสยิดดีกว่านะเริ่มจากมัสยิดนะครับจากมัสยิดเดี๋ยวเราจะไปตะเราะเวห์ไปอะไรแล้วก็นะครับไปเริ่มจากมัสยิดพอเราจะไปมัสยิดไปที่มัสยิดละหมาดอะไรละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดกี่รอกาตตะฮียะตุลมัสยิด2งั้นละหมาดที่เราจะเรียนต่อไปเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น2 2 2 2หมดเลยนะครับละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดนะก็อันนี้ละหมาดซุนนะห์ประเภทที่2เรียกว่าละหมาดซุนนะห์ตะฮียะตุลมัสยิดหรือให้เกียรติเคารพมัสยิดนะครับมีหะดีษนะหะดีษรายงานจากท่านอบูกอตาดะนะครับซึ่งเป็นหะดีษซอฮีห์เช่นเดียวกันรายงานจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอิซาดะคอละอะฮาดุกุมุลมัสยิดะอิซาแปลว่าในเมื่อดะคอละแปลว่าเข้าคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านเมื่อมีโอกาสได้เข้าไปในมัสยิดฟะลายัจลิซันนะในบางรายงานฟะลายักอูดันนะเขาจงอย่าได้หย่อนก้นนั่งเป็นอันขาดเลยอย่านั่งก่อนเป็นอันขาดเลยฮัตตายูซันลียารกอะไตนี่จนกว่าจะละหมาดรกอะไตนี่เท่าไหร่2รกอะอัดให้เสร็จเสียก่อนในบางรายงานบอกฟัลยัรกะเขาจงละหมาดอันนี้ใช้คําว่าฟัลยูซันลีเขาจงละหมาดเหมือนกันฟัลยัรกะแปลว่าจงรุกวะ2รุกวะหมายถึงให้ละหมาด2รกอะอัดนะรอซุนอย่านั่งเป็นอันขาดอย่านั่งเป็นอันขาดแสดงว่าถ้านั่งบาปนะทัศนะของนักวิชาการจำนวนหนึ่งบอกเป็นวาญิบแต่ไม่ใช่ฟัดดูเป็นแค่วาญิบแต่ทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่บอกเป็นซุนนะห์มุอักกะดะฮ์ท่านนั่งถือเป็นมักรูห์นั่งเป็นมักรูห์อ้าวเขาจงอย่าได้หย่อนก้นนั่งอย่านั่งก่อนให้ทำอะไรก่อนให้ละหมาดเท่าไหร่2รอกอะฮ์ให้เรียบร้อยซะก่อนฉะนั้นรายการที่หะดีษที่รอซูลุลลอฮ์พูดในลักษณะนี้นะครับมีเยอะเลยรอซูลบอกจงเข้ามัสยิดแล้วจงรุกวะจงละหมาดอย่านั่งจนกว่าจะรุกวะ2รอกอะฮ์ตอนนี้เรื่องนี้มันมีประเด็นความขัดแย้งในระหว่างนักวิชาการนิดหนึ่งในเชิงฟิกว่าในกรณีไหนที่ต้องละหมาดและในกรณีไหนที่ไม่สมควรละหมาดมีไหมมีอย่างกรณีเราไปมัสยิดอัลฮารอมที่มักกะฮ์เนี่ยเวลาเราเข้าไปเนี่ยเขาสุนนะให้เราตะวาฟจะดีกว่าเพราะการคารวะหรือการให้เกียรติกับบัยตุลลอฮ์คือการตะวาฟแต่ถ้ามันเป็นกรณีที่มันไม่สะดวกต่อการตะวาฟเช่นสมมุติเขาปิดลานตะวาฟข้างล่างหรือพื้นที่มันจำกัดเขาขอสงวนไว้เฉพาะสำหรับคนที่คลองอิหรอมไปแบบเนี้ยงั้นเราไปเฉยๆเราก็แค่ละหมาดซุนนะห์ตะฮียะตุลมัสยิดหรือไปเราดูนาฬิกาแล้วอุ้ยนี่มันอีก5นาทีเขาจะอาซานเขาจะอีกอมะฮ์แล้วถ้าขืนเราลงไปตะวาฟมันก็จะไม่สะดวกแล้วมันจะขาดระยะมันไม่ดีอะไรแบบนี้นะถ้าเราพิจารณาว่าเหมาะไม่เหมาะยังไงเราก็เลือกละหมาดซุนนะห์ตะฮียะตุลมัสยิดอันนี้ขึ้นอยู่กับโอกาสนะครับอย่างบางทีเนี่ยอย่างในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์มีรายงาน2ไว้2บทตรงกันข้ามเลยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังให้โอวาทอยู่บนมิมบัตขึ้นกุตบะฮ์อยู่ขึ้นกุตบะฮ์อยู่นะคนแน่นเปี้ยเลยในมัสยิดนบีใครไม่รู้ตาสีตาสาซอฮาบะห์ของรอซูลน่ะเป็นบุรุษนิรนามนะแต่ด้วยความที่ว่ามาช้าโน่นมาทีหลังรอซูลขึ้นกุตบะห์อยู่แล้วมาทีหลังนู่นอยู่นู่นแต่เดินพวดแหวกแหวกแหวกค่ำหัวชาวบ้านเข้ามาตลอดเลยเ
จะมานั่งที่ไหนจะมานั่งข้างหน้าข้างหน้าดีกว่าหรือข้างหลังดีกว่าข้างหน้าดีกว่าเขารู้ไหมเขารู้เขาจึงเดินเบียดเดินแหวกเดินแทรกมาเพื่อที่จะมานั่งข้างหน้ารอซูลเห็นเท่านั้นแหละพอเข้ามาในสภาพนี้รอซูลบอกอิจลิสอิจลิสแปลว่านั่งลงเดี๋ยวนี้เลยไซตาวาไนจ์เจ้ามาทีหลังแล้วยังมาทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนอีกชาวบ้านเขาอะไรเขารำคาญเขาเสียสมาธิกันอีกเขากำลังนั่งฟังคุตบาอยู่พอมาแหวกเขาก็ต้องแหงนดูอะไรมาแหวกอะไรเสียสมาธิไหมเสียสมาธิเขานั่งเข่าชนกันแล้วไหลชนกันแล้วยังมาแหวกขอนิดนึงขอนิดก่อนนี่เหมือนเราไปมักกะห์นะเห็นไหมเขาชอบทำท่าขอหน่อยนะละหมาดชี้นิ้วชี้โบชี้เบ้อะไรเราก็ต้องอะไรทำตัวให้รีบแล้วถามว่านั่งฟังคุตบาห์นั่งรอละหมาดหงุดหงิดไปโมโหไปดีไหมไม่ดีฉะนั้นใครอยากได้ผลบุญเยอะให้มายังไงให้มาเสียแต่เนิ่นๆมาอยู่ซอฟแรกแล้วก็ใครมาหลังก็เรียงไปตามลำดับนี่รอซูลไม่ได้ใช้ให้เขาละหมาดทั้งๆที่เพิ่งจะเข้าโผล่หัวก็มานั่นแหละรอซูลบอกให้นั่งลงเดี๋ยวนั้นเลยเพราะขืนถ้าปล่อยให้มายืนมาละหมาดข้างหน้านี่ยิ่งไงยิ่งวุ่นวายเป็นกันใหญ่เลยทีนี้พอคนเขาเห็นแหมเขาก็รำคาญเนี่ยทีนี้บางคนมุบมิบมุบมิบว่าเลยใช่ไหมอีกเหตุการณ์หนึ่งในสุขต่อมาหรือสุขใกล้เคียงกันเนี่ยแหละเหตุการณ์ในวันสุขเหมือนกันรอซูลกำลังให้โอวาทในบทคุตบาอยู่นี่แหละนะครับมีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาเดินมาถึงปุ๊บนั่งลงเดี๋ยวนั้นเลยไม่ละหมาดชายคนนี้ไม่อะไรไม่ละหมาดรอซูลกำลังคุตบาอยู่ซึ่งโดยปกติแล้วคนที่มาละหมาดวันศุกร์ต้องฟังคุตบะห์การฟังคุตบะห์เป็นวาญิบใช่ไหมครับรอซูลก็เห็นชายคนนี้เดินมาแต่ชายคนนี้ไม่ละหมาดรอซูลถามอัสลไลตะเฮ้ยเอ็งละหมาดแล้วล่ะนะนั่งไปละเขาบอกว่ายังครับรอซูลบอกกุมฟาซัลลิงั้นลุกเดี๋ยวนี้เลยละหมาดซะก่อนแล้วค่อยนั่งพี่น้องเห็นไหมในเหตุการณ์เหมือนกันเลยเดินเข้ามาในวันศุกร์กำลังคุตบาอยู่ทั้งคู่แหละคนนี้รอซูลสั่งให้นั่งอีกคนหนึ่งรอซูลเห็นนั่งแล้วแต่เรียกให้ลุกเนี่ยมัซฮับอิหม่ามอะห์มัดในบางรีวายะห์ของอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยเขาถือว่าละหมาดตะยะตุลมัสยิดเป็นวาญิบเลยเป็นเราสมมติแชร์เดินเข้าไปแล้วอิหม่ามตะโกนเต็มสุราเงี้ยแชร์ละหมาดแล้วล่ะแชร์อายมั้ยอายรอซูลไม่กลัวอายใช่ไหมครับธรรมดาถ้าเป็นเราเออเขานั่งแล้วปล่อยเลยตามเลยไปถ้าของสุนัตรอซูลจะไม่จำจี้จำชัยรอซูลจะไม่เรียกขนาดนี้หรอกแต่นี่ขนาดนั่งไปแล้วรอซูลยังไงเรียกขึ้นอิหม่ามอะห์มัดจึงเข้าใจว่าแบบนี้มันน่าจะเป็นวาญิบมากกว่าในบางรีวายะห์อุลามาส่วนหนึ่งเขาเลยมองว่าเป็นวาญิบพอขืนตะปล่อยให้นั่งแบบนี้บาปเลยซุนเลยอะไรเรียกให้ลุกเพราะมันหะดีษบทเมื่อสักครู่นะฟาลายะกอูดันนะแปลว่าอย่านั่งเป็นเด็ดขาดเลยมีการเตากิดมีการเน้นย้ำนะแต่อย่างไรก็แล้วแต่ทัศนะเห็นว่าการยุมฮุดส่วนใหญ่ก็ถือเป็นเพียงแค่ละหมาดละหมาดซุนนะตุนมัสยิดเป็นเพียงแค่ซุนนะมูอักกะดะนะทำดีกว่าตกลงพอเราไปถึงมัสยิดแล้วเราละหมาดซุนนะอะไรสุนนะตะฮียะตุลมัสยิดกี่รอกอะห์2รอกอะห์ทําเหมือนเดิมรอกอะห์แรกอ่านกุลยารอกอะห์ที่2อ่านกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอีกรายงานนึงนะครับเป็นรายงานจากท่านญาบิรบิบนอับดุลลาห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับซึ่งเป็นซอฮาบะห์ที่ใกล้ชิดรอซูลบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าตามหารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั่วมะดีนะห์เลยจะธุระเดินหามีคนบอกรอซูลกลับไปที่มัสยิดแล้วข้าพเจ้าก็เลยรีบตามไปที่มัสยิดไปเจอรอซูลอยู่ที่มัสยิดข้าพเจ้าก็รีบเข้าไปหาในมัสยิดรอซูลเห็นข้าพเจ้าจะเข้าไปคุยธุระนี่แหละรอซูลถามว่าท่านละหมาดซุนนะห์2รอกอะห์หรือยังบอกยังงั้นละหมาดก่อนแล้วค่อยคุยเป็นเราล่ะเดินเข้าไปนั่งคุยเลยนะเราไม่ละหมาดแต่รอซูลเนี่ยเห็นไหมครับทางความเข้มงวดของท่านจะธุระใช่ไหมเอาละหมาดก่อนแล้วค่อยคุยกับอัลเลาะห์ก่อนบอกเจ้าของบ้านก่อนใช่ไหมต้องขออนุญาตใช้สถานที่ก่อนไหมในอย่างสมมติเราจะมาทำอะไรที่เนี่ยต้องขออนุญาตไหมต้องขออนุญาตไม่ใช่บุ่มบามผีผามภาระการเข้ามาอันนี้บ้านของใครมัสยิดบ้านของอัลเลาะห์
ฉะนั้นจะมาคุยกับฉันบอกขอแสดงการให้เกียรติต่อใครก่อนให้เกียรติอัลลอฮ์ให้เกียรติสถานที่ก่อนนะริวายะของอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมได้วันนี้ได้สองละหมาดแล้วนะอ้าวพอเข้าไปที่มัสยิดแล้วไปทำอะไรฮะไปที่มัสยิดไปทำอะไรเราไปละหมาดใช่ไหมครับไปละหมาดนี่ก่อนละหมาดเขาทำอะไรก่อนละหมาดน่ะละอาบไปแล้วทีนี้เราจะละหมาดที่มัสยิดน่ะเขาต้องอะไรก่อนอาซานเดี๋ยวก็จะมีซุนนะอาซานเอาตามนี้ไปก่อนแล้วกันนะสามภาคผลและความดีความประเสริฐของการละหมาดซุนนะระหว่างอาซานกับอิกอมะนะระหว่างอาซานหลังอาซานเขาเรียกใบนัลอาซานนี่นะครับมีหะดีษรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมุกัฟฟัลรอฎิยัลลอฮุอันฮุรายงานจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการละหมาดระหว่างอาซานกับอิกอมะพออาซานเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีระยะหนึ่งก่อนที่เขาจะอิกอมะมีซุนนะให้ละหมาด2รักอาตตรงนี้นะครับอับดุลลอฮ์อิบนุมุกัฟฟัลรายงานว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านกล่าวว่าบัยนะกุลลิอาซานัยนิศอลาตุนไบนะกุลลิอาซานัยนิศอลาตุนรอซูลบอกว่าไบนะแปลว่าระหว่างกุลแปลว่าทั้งหมดหรือทุกๆอันนั้นที่ก็แปลกันนะอาซานัยนิอาซาน2อาซานศอลาตุนแปลว่าละหมาดแปลรวมกันนี้เนี่ยระหว่างทุกๆ2อาซานจะมีศอลาตุนมีละหมาดเพราะของเรานี่มันละหมาดหลังอะไรหลังจากอีกอมะเขาถึงจะละหมาดฟัรดูแต่นี้ก่อนละหมาดฟัรดูเนี่ยก็จะมีอีกอมะกับอาซานเราซูลเรียกทั้ง2อย่างเนี่ยเรียกว่าอาซานทั้งคู่เลยอันนี้ก็อาซานอันนี้ก็อาซานอีกอมะเราซูลก็เรียกว่าอาซานก็เรียกอาซานใหญ่กับอาซานเล็กอาซานใหญ่ก็คืออาซานประกาศแจ้งเข้าเวลาอัลลอฮุอักบาร์อัลลอฮุอักบาร์ที่ว่าซ้ำอัลลอฮุอักบารุลลอฮุอักบารอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์2แต่พออีกอมะว่าอย่างละ1อัลลอฮุอักบารอัลลอฮุอักบารอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์เราไม่ว่าซ้ำถ้าซ้ำนี่เป็นอาซานใหญ่อาซานใหญ่คือการอาซานประกาศแจ้งว่าขณะนี้เข้าสู่เวลาละหมาดแล้วพออยู่ไปสัก5นาที10นาที5นาที10นาทีมีอะไรเอ่ยมีอีกอมะเราซูเรียกอีกอมะว่าอาซานเหมือนกันอาซานแปลว่าประกาศแจ้งอีกอมะแปลว่าการประกาศแจ้งว่าขณะนี้ได้เวลาลุกขึ้นยืนเพื่อทำละหมาดแล้วอันแรกได้เวลาเข้าเวลาละหมาดแต่อันหลังเนี่ยได้เวลาลุกยืนละหมาดต่างกันไหมต่างกันเราซูลบอกในระหว่างการอาซานทั้งสองนั้นให้มีละหมาดซุนัต2รักอาตนะครับหมายถึงอาซานและอีกอมะนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวย้ำแบบนี้2ครั้งไบนะกุลลิอาซานัยนิศอลาตุนไบนะกุลลิอาซานัยนิศอลาตุนหมายความว่าเราซูลสั่งว่าต่อไปนี้ช่วงที่รอระหว่างอาซานกับอีกอมะนั้นละหมาดนะช่วงที่รอระหว่างอาซานกับอีกอมะนั้นละหมาดกันนะเราซูลย้ำกี่ครั้ง2ครั้งพอครั้งที่3ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยบอกว่าลิมันชาอะใครละหมาดได้ก็ละหมาดใครละหมาดไม่ได้ไม่มีเวลาก็ไม่ต้องละหมาดเช่นเขาอาซานกันอยู่เนี่ยเราเพิ่งจะเดินมาถึงกว่าจะไปเข้าห้องน้ำกว่าจะอาละหมาดเสร็จขึ้นไปบนมัสยิดดูนาฬิกาอ้าวไม่พอแล้วเวลาสำหรับละหมาดระหว่างอาซานกับอีกอมะทำยังไงอ่ะก็ไม่ต้องละหมาดหรือเราจะอ่านกุรอานเขาอาซานเสร็จแล้วเราละหมาดซุนนะห์กับริยะเสร็จแล้วมันอ่านกุรอานคาอยู่อีหน้ากว่าจะจบซูเราะห์จะจบยูสทำยังไงดีอ่ะงั้นเราก็เลือกอ่านกุรอานก่อนงั้นละหมาดซุนนะห์ระหว่างอาซานกับอีกอมะจะละหมาดก็ได้หรือไม่ละหมาดก็ได้แต่มีซุนนะห์มั้ยมีซุนนะห์ถ้าใครทําก็ถือว่าได้ปฏิบัติตามคําแนะนําของรอซูลเพราะรอซูลแนะนําถึงกี่ครั้ง2ครั้งและครั้งที่3รอซูลเพิ่งจะมาผ่อนปลนว่าถ้าไม่ละหมาดก็ไม่เป็นไรนะแต่รอซูลชวนตั้งกี่ครั้งชวนตั้ง2ฉะนั้นจึงเป็นซุนนะห์ที่มีความสำคัญในระดับหนึ่งนะครับหะดีษบทนี้นะครับอยู่ในบันทึกของอิหม่ามอะห์มัดอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามมุสลิมแล้วก็อิหม่ามอบีดาวูดนะครับคือไม่บังคับให้แต่เป็นเพียงแค่ซุนนะห์เท่านั้นนะครับให้เข้าใจตามนี้
ตอนนี้เป็นเรื่องของละหมาดรอวาติบและรอวาติบจะยาวอุ้ย15ไปแล้วเขาให้แค่20อีก5นาทีเหลือมาพี่น้องสอบถามคำถามมานะครับว่าในขณะที่เราเห็นพี่น้องของเรากำลังยกมือขอดุอาอยู่เราสมควรที่จะยื่นมือเพื่อไปสลามกับเขาหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่สมควรอยู่แล้วนะครับไม่สมควรอยู่แล้วเพราะการกล่าวสลามนั้นเพียงแค่ทักทายก็ถือว่าใช้ได้แล้วการมุซอฟะเป็นเบงมุสตาฮับนะครับการให้สลามเราไม่สะดวกที่จะสลามก็ยกมือตะเบะอะไรก็ตามแต่กรณีเป็นอิชาเราะห์ได้เพราะว่าเท่ากับเราไปรบกวนสมาธิของเขาอันนี้ไม่สมควรอย่างยิ่งเลยในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเคยบอกนะครับว่าแม้กระทั่งจะอ่านกุรอานด้วยกันอีกคนอ่านกุรอานอีกคนนึงละหมาดอีกคนนึงขอดุอาอะไรแล้วแต่รอซูลบอกอย่าทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการรบกวนสมาธิตัดสมาธิของคนอื่นเขาแม้กระทั่งเราจะอาซานเราจะอิกอมะห์หรือเราจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพยายามดูด้วยว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยมันเอื้อต่อการที่เราจะใช้เสียงในระดับไหนนะครับยกเว้นในกรณีที่เป็นอาซานนะวาญิบจะต้องอาซานใช่มั้ยครับแต่สมมุติเขายืนละหมาดกันอยู่เงี้ยไอ้เราก็จะอ่านกุรอานข้างๆแล้วอ่านตะโกนแหกปากได้มั้ยไม่ได้เพราะรอซูลบอกฟะอินนะกุลลัมมิงกุมยูนาจีร็อบบะฮูเพราะต่างคนก็ต่างจะพูดจะขอกับอัลเลาะห์เหมือนกันแหละอย่าถือว่าเรามีสิทธิ์กับอัลเลาะห์คนเดียวคนอื่นเขาก็มีสิทธิ์ฉะนั้นอ่านกุรอานดังรบกวนคนอื่นก็ไม่ได้ละหมาดดังรบกวนคนข้างๆก็ไม่ได้นะครับฉะนั้นถ้าเขากำลังขอดุอาอยู่ยกมืออยู่เราสลามเฉยๆก็ได้หรือจะสลามทีหลังก็ได้ไม่มีปัญหาได้เลยนะครับและยิ่งถ้ายื่นมือไปสลามไปรบกวนเขาแบบนี้ยิ่งไม่ดีใหญ่เลยถ้าผู้ขอดุอาไม่ยื่นมือสลามตอบเพราะกำลังขอดุอาอยู่ผิดไหมไม่ผิดนะครับไม่ผิดเพราะเขาทำสิ่งที่เป็นศาสนกิจส่วนตัวของเขาอยู่แล้วเขาอยู่ระหว่างปฏิบัติอิบาดะห์ของเขานะครับเราไม่สมควรรบกวนเรียนเชิญคำถามด้านหลังนะครับค่ะขออนุญาตถามอาจารย์ละหมาดตะฮัจญุดนะคะทำทุกวันเนี่ยได้ไหมคะอาจารย์ได้ครับไม่มีปัญหาอะไรเลยครับมันจะกลายเป็นฟัรดูไม่ใช่นะคะอาจารย์คือทัศนะของนักวิชาการจำนวนหนึ่งนะครับบอกว่าให้ทำส่วนใหญ่แต่ให้มีหยุดบ้างแต่ในความหมายของอัลกุรอานว่ามีนัลไลลิฟะตะฮัจญัตนาบิวะตะฮัจญัตนาฟิลตันละกอาซาอัยยะบอะซะกะร็อบบุกะมะกอมมะห์ดูดานะครับส่งเสริมให้ทำโดยไม่กำหนดนะครับเพียงแต่ให้เราเลือกทำจะทำรอกอาเยอะบ้างทำรอกอาน้อยบ้างตามแต่กรณีนะครับค่ะแล้วก็อาจารย์ละหมาดซุนนะห์นี่ค่ะเหมือนกับว่าบางได้ยินมาบอกว่าก็เว้นไว้บ้างก็ได้เดี๋ยวมันจะกลายเป็นฟัดดูไปอย่างเนี้ยค่ะอาจารย์เขาไปเข้าใจจากหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางบทที่รอซูลพูดในลักษณะนั้นว่าอย่างเช่นมีคนมาถามว่ารอซูลทำไมไม่ออกมาตะเราะวีห์ในคืนที่4รอซูลบอกฉันกลัวว่าถ้าออกมาแล้วเกรงว่าจะเป็นวาญิบตอนนี้ในยะตรงนี้หมายถึงเฉพาะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะการกระทำของรอซูลมีผลเป็นข้อบัญญัติแต่การกระทำของเราไม่มีผลเป็นบัญญัตินั้นเราละหมาดซุนนะห์ทุกครั้งที่เข้ามัสยิดเราก็ละหมาดซุนนะห์ครบมัสยิดทุกครั้งเป็นวาญิบมั้ยมันไม่เป็นหลังละหมาดซุฮรีก่อนซุฮรีก่อนซุบฮ์เราละหมาดเป็นประจำกลายเป็นวาญิบมั้ยมันไม่เป็นนะครับเพราะวาญิบมันมีอยู่แค่5วักตูนั่นแหละมันจะไม่มีฮุกมใหม่หรอกครับให้ทำให้เป็นประจำสม่ำเสมอดีกว่านะครับโอเคค่ะอาจารย์ยะดาก็รอค่ะครับนะครับฟิกมีป่ะถือว่าสมควรแก่เวลาแล้วนะครับเดี๋ยวผมคงไม่ได้ร่วมละหมาดยะมาอะห์นะครับเพราะว่าเดี๋ยว4โมงเย็นผมจะต้องมีไปงานนะครับแล้วก็กลางคืนมีไปบายานสระบุรีหนึ่งไกลด้วยนะครับอีกที่หนึ่งนะครับก็คงจะต้องเดินทางกลับเดี๋ยวไปละหมาดที่บ้านต้องทำเวลาหน่อยนะครับขอดูอาจารย์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงประทานสุขภาพและอนามัยที่ดีกับพี่น้องให้มีริสกีนะครับมีเวลาได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้กับชมรมนะครับในครั้งหน้าและครั้งต่อๆไปนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคือAlhamdulillah เราคือ Alhamdulillah คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการ Alhamdulillah Alhamdulillah
Alhamdulillah